สวัสดีค่ะมิวจากมิว BKK ค่ะมิวรู้สึกว่ามิวเป็นคนชอบความหลากหลายอย่างเช่นแบบว่าเวลาเราตื่นมาแต่ละวันนะเราก็รู้สึกไม่เหมือนกันและเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากแต่งตัวแบบนี้วันนี้เราอยากทำผมแบบนี้นะมิวรู้สึกว่าเพลงอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าการใส่เสื้อผ้าการเลือกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยมิวรู้สึกว่าเอ้ยเพลงนี้สำหรับการแต่งเพลงนี้มามันควรที่จะเล่าด้วยดนตรีแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนที่ชอบความหลากหลายหรือว่ารู้สึกว่าแบบไหนมันแบบเหมาะสมกันกับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอออกมาอย่างนี้ค่ะที่จริงแล้วมิวว่าชื่อเป็นแบบ MILK ค่ะที่แปลว่านมเลยแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะก็เรียนดนตรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีคำว่ามิวอยู่ในแบบโน้ตดนตรีเลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันออกเสียงอ่ะคล้ายชื่อเราเนาะแล้วมันดูแบบว่าน่ารักมันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าเราจะต้องเริ่มเป็นศิลปินอ่ะเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้มันเป็นชื่อเราด้วยอะไรเงี้ยแต่การที่มีดอทเติมมามันเป็นแบบความน่ารักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าดีไซน์มาว่าอยากให้มันเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็มีดอทอะไรเงี้ยเวลาแบบขึ้นมามันจะได้ดูน่ารักสวยๆค่ะมาจากแบบว่าประสบการณ์ของเราด้วยแบบว่าความรักที่เราเจอส่วนใหญ่ของปิ๋วอะตอนนี้มันก็จะเป็นเหมือนความรักที่เราเจอความรักที่แบบว่าผ่านมาความแบบประสบการณ์ชีวิตที่แบบเจอแล้วเราแบบว่าเข้าใจมันผ่านมันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มิวจะเขียนแค่ในแบบสมุดเลยความรู้สึกอะไรต่างๆเวลาจะเริ่มเขียนเพลงอะมิวจะแบบไม่จดในโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันส่งความรู้สึกเราไปไม่ได้เท่ากับเวลาเราเขียนลงกระดาษอะไรอย่างนี้เลยมิวจะชอบแบบว่ามีคำนึงความรู้สึกประมาณนี้มันแบบกับตัวเราอ่ะมันรู้สึกยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แบบบางคำอะไรมิวรีเสิร์ชจากใน Google ว่าแบบว่าเออแบบเนี้ยคนเขารู้สึกยังไงบ้างเขาแทนความรู้สึกแบบเนี้ยยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมลาโทนินน่ะมิวก็ตอนที่แบบความรู้สึกนี้ขึ้นมาก็เขียนมาเลยว่าแบบเพลงนี้มันเป็นแบบเมลาโทนินนะเรารู้สึกว่าคนนึงเขาทำให้เรารู้สึกว่าหลับง่ายหลับสบายเหมือนแบบเวลาเราใช้เมลาโทนินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนไฟริมทางมิวคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเศร้ามันเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ารู้สึกว่าทิ้งให้อยู่รู้สึกความรู้สึกเดียวดายอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนแบบโอเคเราขับรถแบบลอยตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบริมทางอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเอามาใช้ดูอย่างล็อกเก็ตก็เป็นคำที่แบบสึกว่ามันเป็นคำที่แบบว่าน่ารักแล้วเราอยากจะแบบแต่งเกี่ยวกับคำว่าล็อกเก็ตอ่ะเราสามารถแบบแทนมันลงไปยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็คุยกับเพื่อนว่าแบบเนี่ยชอบคำว่าล็อกเก็ตแล้วรู้สึกว่าอยากจะแทนให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นนามธรรมแบบเหมือนจับต้องได้ว่าเรารู้สึกเราอยากจะแบบเก็บคนคนนี้เอาไว้ในความรู้สึกเรานะแต่ว่าพอเป็นนามธรรมก็เลยแบบว่าโอเคเราจะเก็บเขาไว้ในล็อกเก็ตรู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาเมื่อไหร่รู้สึกอยากจะนึกถึงเขาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงเขาเมื่อไหร่เราก็แบบโอเคเปิดเขาออกมาดูหรือเราคิดถึงเขาขึ้นมาคิดว่าเห็นเป็นสีเห็นเป็นภาพเราแบบว่าได้ยินจากดนตรีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่ามันควรจะเล่าในจังหวะประมาณนี้น้ำหนักของการเล่ามันเป็นประมาณนี้อย่างเช่นล็อกเก็ตใช่ไหมคะเพลงมันค่อนข้างแบบว่ามีความสนุกมีความโยกๆมันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ MV ของมันมีความแบบสดใสสื่อได้แบบที่แบบเข้าใจได้ง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรักที่ดีในอีกแง่หนึ่งอะไรเงี้ยที่มิวรู้สึกว่ามีความเพียวถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบว่ารักกับเขาหรือว่าเราได้ครอบครองเขาแต่เป็นความรู้สึกที่โอเคได้รักเขาได้มีเขาแบบว่าข้างในใจอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้เราทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่น่ารักแล้วก็เพียว
ที่จริงมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคทำแบบด้วยกันง่ายๆมากๆเลยคือมันจะเป็นแบบทุกคนก็สนิทกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นโยนไอเดียว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแบบว่าอย่างพ่วงกับอ่ะเขาก็จะแบบว่าถ้าประมาณนี้อ่ะถ้าเป็นความรู้สึกรักประมาณเนี้ยมันควรจะทำยังไงให้รู้สึกว่าเออคนเขาเข้าใจง่ายๆแบบว่าเข้าใจได้เลยไม่ต้องซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเรื่องนี้หรือว่าแบบเซตติ้งควรเป็นยังไงเป็นอยู่ในช่วงเวลาไหนมันจะดูแบบว่าเข้ากับเพลงเหมาะสมกับเพลงที่สุดเลยเพลงเนี้ยมิวแต่งเมโลดี้มาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าจะควรเป็นแบบเพลงประมาณไหนก็เลยลองแบบคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยลองแบบมาแต่งมาช่วยกันแต่งได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะปกติอ่ะก็คือเพื่อนก็แบบเอ้ยมาช่วยกันแต่งอะไรเงี้ยแต่มิวแบบก็จะไม่เคยให้แบบว่าเพื่อนมาแบบช่วยเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันแบบมันเขินแบบว่าความรู้สึกของเราแบบเวลาเพื่อนเห็นอะไรเงี้ยอย่างพาร์ทเนื้อร้องใช่ไหมคะก็โอเคมาช่วยกันแต่งควรเป็นยังไงมิวก็ให้โจทย์ไปแล้วว่าเก็บภาพเธอไว้แบบข้างในล็อกเก็ตอะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มาแต่งกันท่อนของเพลงค่ะว่ามันควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในตอนที่ทำอ่ะจะมีท่อนอื่นเมโลดี้อื่นอีกไหมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยไปไหมอะไรเงี้ยก็ได้คำแนะนำจากเพื่อนๆมาค่ะอย่างนี้ตอนแรกอ่ะมิวเป็นคนที่ไม่กล้าคิดเลยว่าโอเคเราอยากจะเป็นศิลปินนะไม่กล้าพูดออกมาแบบตรงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะจนได้แบบว่าเริ่มทำเพลงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทำได้เราทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเป็นคนเดิมที่ว่าแบบไม่กล้าจะบอกคนอื่นว่าแบบเราความฝันสูงสุดเรายังไงอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่ามิ้วตัวเองในปัจจุบันอะไรเงี้ยอยากโฟกัสว่าโอเคเราจะปล่อยเพลงต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะอย่าเพิ่งสงสัยในตัวเองว่าเราจะทำมันได้หรือทำไม่ได้อะไรเงี้ยอยากให้ตัวมิวเองอะทำไปก่อนให้ทุกอย่างมันนำพามิวไปในสิ่งที่แบบมันควรจะเป็นหรือว่าสิ่งที่แบบมิวทำอยู่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งค่อยเขวกับแบบว่าคำพูดของใครอะไรเงี้ยค่ะอาจจะระบายของมิวก่อนก็คืออาจจะเล่าให้คนใกล้ตัวฟังคนที่แบบว่าโอเคเขาแบบรู้นะว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราฟังมาเองบางทีเราไม่สามารถที่จะแยกแยะมันได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะคุยกับคนที่รู้ว่าเป็นยังไงพอเขาแบบว่าไม่ได้โดนรับคำพูดแบบนั้นมาเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบว่าแยกแยะมันได้ว่ามันควรมันเป็นสิ่งที่จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยใช่ปกติมิวก็จัดการโดยการแบบว่าโอเคอาจจะเล่าให้ใครบางคนฟังพอเหมือนเราเล่าให้ใครบางคนฟังแล้วอะความหนักที่มันอยู่ที่เราอะมันก็จะรู้สึกคลายลงไปค่ะมันเหมือนแบบเราได้ไปคุยเหมือนเราแบบมีกระจกเราเหมือนว่าเราได้คุยอีกทีโดยที่แบบว่าถ้าเราคุยกับตัวเองบางทีมันแบบว่าแยกค่อนข้างยากว่าแบบโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดนะเรื่องนี้ควรแบบว่าทิ้งไปนะอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ทวนตัวเองเหมือนเราได้คุยกับคนอื่นเพื่อที่ทวนตัวเองอีกทีประมาณนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อมั่นในตัวเองคือเราต้องแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าแบบเราสามารถทำมันได้แล้วก็อย่ายอมแพ้มันไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เชื่อมั่นอย่ายอมแพ้ก็ทำสิ่งนั้นเรารู้สึกว่าอยากทำสิ่งนั้นอะคือทำไปเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องรอให้มิวรู้สึกว่ามิวผ่านหลายจุดมาแบบว่าปกติแบบเราควรจะทำสิ่งนี้เราควรจะรอให้พร้อมก่อนแต่จริงๆคือเราทำไปเลยแล้วเราจะยิ่งเห็นตัวเองยิ่งเห็นว่ามันควรเป็นยังไงมากขึ้นค่ะใช่ยิ่งทำยิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงมิวก็อยากจะขอฝากเพลง Locket ไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะเป็นเพลงที่มีจังหวะเพลงที่น่ารักสดใสแต่ว่าเนื้อเพลงก็ปนไปด้วยความเศร้าค่ะแต่ว่ามันเป็นความรักที่ถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังอะแต่เราก็มีความสุขกับการที่ได้เก็บเขาไว้ข้างในใจค่ะหรือว่าเก็บไว้ใน Locket ค่ะ In my locket Get that away ข้างใน Locket Think it's on the way